คอนเซ็ปต์ผมคือมีงานประจำแล้วจะเลี้ยงวัวยังไงตาสุวรรณเป็นชื่อพ่อตาผมนะครับลูกเขยทำไรอ้อยพ่อตาเลี้ยงวัวปัญหาที่เกิดขึ้นคือวัวพ่อตาไปกินอ้อย คือบอกให้พ่อตาขายวัวทิ้งแกว่าแกไม่ขายหัวเด็ดกินขายก็คือไม่ขายถ้าให้แนะนำครับผมแนะนำเป็นเสาเหลี่ยมมันจะทำงานง่ายกว่าเสากลมช่องกินอาหารเนี่ยผมทำมาหลายทีแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับแบบนี้เวิร์กสุดแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ทำงานประจำนะครับแล้วก็มีความสนใจที่จะทำฟาร์มวัวมีความรักนะครับแล้วก็ชื่นชอบในการเลี้ยงวัวอยากจะทำเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าเราทำงานประจำเราสามารถที่จะเลี้ยงวัวได้หรือไม่เลี้ยงแล้วต้องจัดการอย่างไรในกรณีที่เราต้องไปธุระต่างจังหวัดหลายๆวันนะครับคลิปนี้และฟาร์มนี้นะครับมีคำตอบสำหรับทุกท่านห้ามพลาดครับครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับผมรบกวนพี่หนึ่งแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมนายมงคลอุปจันทร์ครับหัวหน้าสำนักปลัดอบต.ร่อนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับทำฟาร์มตาสุบรรณฟาร์มครับครับฟาร์มตั้งอยู่ที่มี2แห่งนะครับแห่งตัวที่1นะครับอยู่ที่บ้านกระทุ่มนะครับตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกแล้วก็แห่งที่2ก็บ้านพิชัยนะครับตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกเช่นกันครับผมอยากให้พี่หนึ่งช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของตาสุบรรณฟาร์มหน่อยนะครับว่ามีประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปอย่างไรครับคือตาสุบรรณฟาร์มเนี่ยครับคือเป็นตาสุบรรณเป็นชื่อพ่อตาผมนะครับครับเดิมผมทำงานรับราชการด้วยแล้วก็เราทำไร่อ้อยนะครับพ่อตาผมก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเกษียณนะครับลาออกกันแหละมาก็เลี้ยงวัวนะครับลูกเขยทำไร่อ้อยพ่อตาเลี้ยงวัวปัญหาที่เกิดขึ้นคือวัวพ่อตาไปกินอ้อย วัวพ่อตาไปกินอ้อยคือก็แก้ปัญหาเรื่องนี้แหละคือบอกให้พ่อตาขายวัวทิ้งก็ด้วยเราผัวเมียเนาะมีเงินเดือนแล้วก็ทำอ้อยเนี่ยก็รายได้ก็พอสมควรอยู่ก็มีตังค์ให้ใช้นั่นแหละแกว่าแกไม่ขายหัวเด็ดกินขายก็คือไม่ขายมันก็ในเมื่อพ่อตาบอกว่าไม่ขายผมก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหานะครับแต่ตอนนั้นผมเรียนปริญญาโทอยู่ก็ยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีแนวทางที่จะแก้เพราะว่าเราก็ยังไม่มีเวลาก็เลยหาข้อมูลก่อนว่าถ้าจะเลี้ยงคอนเซ็ปต์ผมคือมีงานประจำแล้วจะเลี้ยงวัวยังไงก็คือจะเอามาแก้ปัญหาตรงนี้จนได้คำตอบหมดนะครับว่าเราจะเลี้ยงวัวยังไงสายพันธุ์ไหนจะบริหารจัดการยังไงคือมันอยู่ในหัวหมดนั่นแหละมันศึกษาเยอะมันก็อยากทำทีนี้ก็อยากจะเลี้ยงวัวแต่เมียบอกว่าไม่ให้เลี้ยงเพราะว่าทำงานประจำผัวเมียสองคนเนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนมาเลี้ยงวัวถ้าเธอซื้อวัวมาแล้วให้พ่อฉันเลี้ยงฉันไม่ให้เลี้ยงเพราะว่าพ่อฉันแก่แล้วครับเขาก็ไม่ให้ผมเลี้ยงผมก็เอ๊ะผมจะทำยังไงผมก็อยากเลี้ยงแล้วเราศึกษามาคนเดียวเมียไม่รู้ด้วยผมก็เลยเริ่มแผนกล่อมเมียละแผนก็คือเมียขึ้นรถตอนเช้าเราต้องไปส่งแล้วก็ไปรับไปส่งที่ทำงานขึ้นรถก็พูดเลยคนนั้นเขาเลี้ยงวัวยังไงเลี้ยงยังไงขายยังไงรายได้เท่าไหร่นะครับจัดการยังไงเช้าเย็นนะครับไปเที่ยวผมก็ไปพูดนะครับปีนึงนับถึงจะกล่อมเขาได้ก็ก่อนที่จะตัดสินใจก็พาเขาไปดูประกวดวัวบาร์มันเลือดร้อยนะครับว่าวัวที่เราอยากจะเลี้ยง เพื่อจะพัฒนาพันธุ์ไปถึงบาร์มันเลือดร้อยเนี่ยมันต่างจากวัวกระโดนวัวไทกี้ของพ่อตาในคอกยังไงเขาก็ไปดูเขาก็กลับมาก็อาจจะเห็นความตั้งใจของเรามั้งก็เลย อนุมัติให้เลี้ยงพอเริ่มเลี้ยงนะครับก็หาเงินก้อนนึงนะครับเพื่อจะมาทำคอกวัวนะครับก็คุยกับพ่อตาว่าจะตั้งชื่อเป็นฟาร์มตาสุบรรณฟาร์มนะพ่อตาก็ไม่เห็นด้วยเองทำเองก็ตั้งชื่อเองไปแต่ผมมีความคิดที่เยอะกว่านั้นคือผมที่จะตั้งชื่อพ่อตาเพราะว่าพ่อตาเป็นคนเลี้ยงวัวมาก่อนนะครับเลี้ยงแต่ก่อนแกเลี้ยงเยอะนะเลี้ยง 40-50 ตัวนะนะครับก็ถือว่าเป็นคนเลี้ยงวัวมาก่อนนะก็เลยผมเริ่มมาทำฟาร์มนะครับก็เริ่มทำคอกวัวแล้วก็เริ่มปลูกหญ้านะครับก็เป็นที่มาของตาสุบรรณฟาร์มครับอย่างพี่หนึ่งทำงานประจำตอนเช้าก่อนที่จะออกไปทำงานพี่หนึ่งต้องมาจัดการเรื่องอาหารวัวยังไงครับพี่ก็ช่วงแรกนะครับผมก็จะปล่อยวัวโดยแบ่งแปลงหญ้าเป็นล็อกนะครับโดยมีรั้วควบคุมไฟฟ้านะครับแบ่งพื้นที่ในการให้วัวครับเสร็จแล้วก็เอาฟางใส่ในรางอาหารเอาน้ำใส่ในรางแล้วก็ไปทำงานตอนเย็นก็กลับมาเหมือนเดิมครับก็มาดูฟางแล้วก็ดูน้ำในรางอาหารนั่นก็เสร็จไป1วันแล้วช่วงไหนที่หญ้ามันยังไม่ยาวมันเหี้ยนะครับเราก็จะต้องมีการเสริมด้วยพวกอาหารข้น
ะครับอีกทีนึงเพราะว่าหญ้าสดมันน้อยนะครับเราต้องรักษาบอดี้สกอร์วัวให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพื่อจะให้อัตราการผสมติดเนี่ยมันง่ายถ้าวัวผอมเกินไปมันก็ผสมติดยากนะครับแล้วถ้าพี่หนึ่งไปสัมมนาหรือไปประชุมต่างจังหวัดหลายวันจัดการยังไงครับกรณีที่เราไปประชุมเนาะของผมเนี่ยจะมี1วัน2วัน3วัน1อาทิตย์หรือหลักสูตรประจำตำแหน่งก็เป็นเดือนนะครับครับคือแม่บ้านต้องตื่นเช้ามาต้องดูลูกนะครับส่งลูกขึ้นรถตู้แล้วก็ไปเรียนภรรยาคงไม่มีเวลามาตัดหญ้านะครับครับผมก็ใช้วิธีอาหารข้นครับอาหารข้นคือถ้าเราจะไปเราต้องซื้ออาหารข้นมาติดไว้ตื่นเช้ามาเนี่ยแม่บ้านเขาดูลูกเสร็จเขาก็จะเอาอาหารข้นมาเทใส่รางอาหารเช้าเย็นนะครับแล้วก็ใส่ฟางไว้ให้น้ำก็ดูแค่นั้นเขาก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรมากถ้าเป็นเคสที่ไม่มีใครอยู่ทั้งบ้านเลยเช่นเราไปงานศพงานบวชงานแต่งของญาติหรือไปเที่ยวเนี่ยจะไม่มีใครอยู่บ้านก็ฝากญาติพี่น้องครับเขาก็เลี้ยงวัวเหมือนกันก็เขาแค่บอกเขาว่าเอาอาหารข้นเทใส่เท่าไหร่เช้าเย็นแล้วก็เอาฟางใส่เอาน้ำใส่เขาก็ไปดูวัวไปเลี้ยงวัวไล่ทุ่งของเขาได้ตอนเย็นเขาก็มาดูให้เราอีกครั้งหนึ่งหลังจากเรากลับมาจากเที่ยวก็ซื้อของฝากแล้วก็จ่ายค่าช่วยวันละ300หรือเงี้ยเราก็ไปเที่ยวได้แต่ส่วนมากไปเที่ยวสักนอนสักคืน2คืนก็คิดถึงวัวละครับเดี๋ยวรบกวนพี่หนึ่งพาชมวัวนะครับว่าที่ฟาร์มพี่หนึ่งเลี้ยงวัวพันธุ์อะไรบ้างนะครับแล้วเลี้ยงลักษณะไหนเลี้ยงเพื่อจำหน่ายพันธุ์หรือขุนนะครับครับตอนนั้นนะครับที่เริ่มจริงๆจังๆนะครับก็วัวในฟาร์มเนี่ยจะเป็นวัวไทกี้วัวไซส์เล็กๆนะครับไซส์ประมาณนั้นตัวเตี้ยแก่ที่สุดแล้วตัวนี้คือเป็นวัวพ่อตาให้ตอนแต่งงานนะครับก็น่าจะ12ปีได้แล้วมั้งอ๋อตัวขาวนี่ครับเป็นไงตัวขาวนี่ครับแก่ที่สุดนะครับก็ตอนนั้นก็มีวัวแบบนี้ประมาณ 2-3 ตัวนะครับก็รวมไปเสร็จตอนนั้นก็ประมาณ 5-6 ตัวครับนะครับก็เริ่มจากประมาณนี้ครับตอนผมเริ่มจริงจังนะครับผมก็ไปซื้อเลือดร้อย2ตัวนี่ครับจากฟาร์มลุงเฉาปีประมาณปี60นะครับก็ซื้อมาแค่นั้นเองจากนั้นก็วัวรุ่นที่ประจำข้อก็ให้ลูกมาเรื่อยเป็นตัวเมียเราก็เก็บไว้ทำพันธุ์ต่อเป็นตัวผู้ก็ขายออกไปสำหรับวัวที่ทำตอนนี้นะครับผมจะทำลักษณะ2แบบคือเน้นปรับปรุงพันธุ์แล้วก็เพื่อให้มีลูกผสมบาร์มั่นในข้อที่เยอะที่สุดต่อไปก็จะใส่เป็นพวกสายเนื้อเป็นแองกัสนะครับก็คือทำวัวโครงสร้างพื้นฐานเป็นลูกผสมบาร์มั่นแล้วก็ใส่พวกวัวเนื้อเพื่อพวกแองกัสเพื่อจะจำหน่ายออกนะครับที่ผมเล็งไปที่แองกัสก็เพราะว่ามันไม่มีเขามันจะลดคอสในการทำเขาอย่างถ้าชาร์โลเล่อาจจะมีเขาอาจจะตัวที่เชื่องก็ดีไปตัวไม่เชื่องก็อาจจะอันตรายแม้แต่บาร์มั่นเนี่ยนะครับก็ยังมีเขาอยู่ดังนั้นก็เล็งไปที่แองกัสในการทำเป็นวัวเนื้อนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีลูกวัว F1ครับในฟาร์มประมาณ4ตัว5ตัวแล้วนะครับพอรุ่นพื้นฐานเนี่ยก็ได้ประมาณนี้พอเป็นรุ่น F1 ขึ้นมาก็จะเริ่มดูดีขึ้นนะครับครับที่เลี้ยงมาถึง5ปีเนี่ยเพิ่ง F1 ก็เพราะว่าช่วงแรกๆเลยครับลูกวัวได้จะเป็นตัวผู้นะครับได้เป็นตัวผู้ซะมากกว่าไม่ค่อยได้ตัวเมียเพิ่งจะมาได้ตัวเมียเมื่อปีที่แล้วเราก็เลยเพิ่งมีวัว F1 ที่เป็นตัวเมียนะครับแต่มันก็ดีอย่างนึงครับว่าเริ่มเนี่ยเราได้วัวตัวผู้เราก็ได้จำหน่ายออกพอจำหน่ายออกเราก็มีทุนที่จะมาปรับปรุงฟาร์มของเราทำต่อเติมคอกวัวบ้างได้เงินขายวัวเอาไปทำที่เก็บฟางบ้างนะครับก็ถือว่าดีนะครับทำก่อนนั้นนี้ราคาเหล็กไม่แพงแต่ตอนนี้ราคาเหล็กแพงมากครับครับแต่ใครทำคอกวัวช่วงนี้เหล็กจะแพงครับพี่หนึ่งเนาะครับขึ้นอีกเท่านึงเลยครับครับพี่หนึ่งผมรบกวนถามพี่หนึ่งที่หนึ่งครับว่าถ้าเราจะเลี้ยงวัวเป็นอาชีพหลักนี่มันจะสามารถเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ไหมพี่คือถามว่าได้หรือไม่นะครับต้องย้อนกลับมาตัวเรานะครับว่าเราต้องการรายได้ต่อปีเท่าไหร่ภาระค่าใช้จ่ายของเราต่อปีเท่าไหร่นะครับแล้ววัวที่เราจะเลี้ยงเราจะขายปีเท่าไหร่ให้ได้จำนวนเงินตามที่เราต้องการครับนะครับที่ผมแพลนไว้เนี่ยจะเอาโละพื้นที่อ้อยทั้งหมดมาปลูกวัวไอ้มาเลี้ยงวัวครับก็เพราะว่าเดิมผมทำอ้อยผมก็จะมีรายได้เสริมประมาณปีละประมาณ 150,000 ถึง 200,000 นะครับดังนั้นผมก็ต้องขายวัวให้ได้ประมาณ 100,000 ถึง 200,000 ต่อปี
ทําไมผมต้องมีเหรียญนี้ครับเพราะว่าผมจะต้องมีภาระในการส่งค่าเทอมลูกนะครับส่งเรียนเอกชนเนี่ยคนละประมาณ 18,000 หรือ 20,000 ต่อเทอมครับผมต้องเตรียมตังค์ไว้ประมาณปีละ 100,000 สําหรับค่าเทอมลูกอ้อยที่ทําเนี่ยมันก็พอได้ดังนั้นถ้าผมจะโละอ้อยทั้งหมดมาเลี้ยงวัวผมก็ต้องขายวัวให้ได้ปีละประมาณ 100,000 ถึง 200,000 นะครับถามว่ารายได้ขนาดนี้เราต้องเลี้ยงวัวกี่ตัวนะครับซึ่งวัวแต่ละประเภทมันก็ขายได้ไม่เหมือนกันนะถ้าเลี้ยงวัวเนื้อเราก็ต้องคำนวณวัวตามราคาเนื้อแต่ถ้าเป็นประเภทสวยงามมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของคนซื้อคนขายวัวเราประมาณนี้เราต้องการราคา 50,000 แสนนึงเขาจะซื้อเราหรือเปล่าผมก็เลยไม่ค่อยเล็งไปเรื่องความสวยงามเท่าไหร่ก็คือเน้นไปที่การปรับปรุงพันธุ์แล้วก็มาทำวัวเนื้อขายนะครับดังนั้นโจทย์ที่ว่าจะเลี้ยงครอบครัวได้หรือเปล่านะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลี้ยงเท่าไหร่พื้นที่ของเรามีเพียงพอที่จะเลี้ยงวัวปริมาณนี้หรือเปล่านะครับถ้าเลี้ยงเยอะเราต้องซื้ออาหารทุกบาททุกเม็ดนะครับมันกำไรมันจะอยู่ตรงไหนครับขายได้เป็นล้านแต่ว่าต้นทุนอาหาร 6-7 แสนเนี่ยก็เหลือไม่กี่บาทนะครับในจะค่าแรงอีกที่ผมทําอยู่เนี่ยผมต้องการทําแค่คนเดียวทําในครอบครัวโดยที่จะไม่จ้างแรงงานคือเราทําคนเดียวได้โดยไม่ต้องไปจ้างแรงงานแล้วก็ลดคอสในการจะจ่ายค่าคนดูแลเดือนละ 5,000 เดือนละ 10,000 เงี้ยก็ให้มันอยู่ในจํานวนที่เราสามารถดูแลได้อย่างว่าผมไปทํางานเนี่ยวัวผม20กว่าตัวเนี่ยมันอยู่ยังไงครับอยู่ในพื้นที่ของผมเนี่ยครับผมใช้รั้วไฟฟ้าที่ทั้งหมดมันประมาณ50ไร่ก็แบ่งไว้ทำข้าวประมาณ10กว่าไร่นะครับอ้อยอีกประมาณ12ถึง14ไร่นะครับจะเป็นรั้วไฟฟ้าทั้งหมดเลยถ้าถามว่าผมทำรั้วไฟฟ้านะครับ20 30ไร่นี่มันคอสต้นทุนมันก็ถูกแต่ถ้าทําเป็นรั้วลวดหนาม1เอารั้วไม่ค่อยอยู่เสาปูนต้นละ100นะครับผมคํานวณหมดแล้วนะครับถ้าจะล้อมพื้นที่50ไร่โดยเป็นรั้วลวดหนามเนี่ยผมหมดเกือบ 200,000 นะครับอันนี้เฉพาะค่าวัสดุนะยังไม่รวมค่าช่างนะการมาได้ใช้รั้วไฟฟ้าทําให้คอสต้นทุนในการล้อมรั้วเลี้ยงวัวเนี่ยมันต่ํามากนะครับมันสามารถอยู่ในงบประมาณที่เราทําได้นะครับของผมเนี่ยหลุดไปนะครับด้านฝั่งเนี้ยเป็นมันฝั่งทางนู้นเป็นอ้อยหลุดออกไปนะครับเสียตังค์ทั้งนั้นนะครับดังนั้นผมเลยเน้นเรื่องรั้วไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ระบบก็ค่อนข้างที่จะโอเคหมายความว่าตื่นเช้ามาปล่อยวัวอยู่ในเนี้ยเลิกงานมานะครับวัวอยู่ในคอกไม่ใช่เลิกงานมาวัวอยู่ตามป่าอ้อยเขานะครับตอนนี้ก็ถือว่าระบบรั้วค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่อยู่ในจุดที่เราต้องการจริงๆนะครับสําหรับคอกวัวพี่หนึ่งออกแบบยังไงครับพี่คอกวัวนะครับผมออกแบบนะครับเอาหลังคาก่อนนะครับหลังคาเนี่ยผมต้องการให้น้ํานะครับมันไหลออกมาด้านนอกคอกนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องด้านในคอกวัวมันแฉะนะครับถ้าเอารางระบายน้ํานะครับไปอยู่ด้านนู้นนะครับฤดูฝนนะครับคอกวัวมันจะแฉะมากเนื่องจากน้ําไหลไปใส่ขี้วัวด้านในก็เลยออกแบบให้น้ํามันไหลมาด้านนอกนะครับครับทีนี้ความสูงนะครับด้านหน้าเสานะครับก็คือ295เซนด้านหลังก็305นะครับถ้าจําไม่ผิดนะก็ส่วนต่างกันอยู่ประมาณ10เซนนะครับก็สลบนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสลบต่างกันแค่10เซนส่วนการฝังพื้นนะครับก็ฝังไปประมาณ50เซนแล้วก็จะมีเทปูนนะครับใช้ถังสีนี่แหละเอบเทโอบเสาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ขี้วัวไปกัดเสานะครับก็ถ้าให้แนะนําครับผมแนะนําเป็นเสาเหลี่ยมมันจะทํางานง่ายกว่าเสากลมนะครับเสาเนี้ยไม่จําเป็นต้องเป็นเสา4นิ้วเสาใหญ่นะครับผมแนะนําว่าเป็นเสาขนาด3นิ้วก็ได้แต่ว่าขอให้หนาหน่อย 1.8 หรือ2มิลนะครับอันนี้เสาใหญ่หนา 1.5 มิลนะครับมันมีปัญหาตอนที่เราใส่แผงเหล็กเปิดปิดนะครับมันจะฉีกง่ายครับทีนี้ความกว้างนะครับความกว้างเสาด้านหน้าไปหาเสาด้านหลังเนี่ย4เมตรเสาด้านหน้าด้วยกันเนี่ยยาว5เมตรนะครับก็จะเป็น4คูณ5หลังคาก็ตามความยาวของนั่นเลยครับก็คือ6เมตรสันไทยนะครับผมจะตัดอยู่สันไทยตัวโครงมันนะครับยาว6เมตรนะครับผมจะตัดสันไทยอยู่ประมาณ6เมตร50นะครับก็คือเลยไปฝั่งละ25เซนนะครับครับส่วนรางอาหารนะครับรางอาหารเนี่ยสำหรับมือใหม่ผมแนะนำเลยนะครับว่าขั้นความกว้างนี้ครับจากนี้มาเนี่ย1เมตรนะครับทำไมถึง1เมตรนะครับถ้าทำประมาณ80เซนเนี่ยเวลาวัวกินอาหารแล้วเงยหน้าขึ้นมานะครับ
ปากวัวมันจะเลยรางอาหารครับนะครับโดยเฉพาะอาหารข้นอาหารข้นจะหกด้านหน้ารางเนี่ยหรือแม้แต่เศษฟางเศษหญ้าก็จะหกเยอะดังนั้นถ้าเราทำรางอาหารแคบ80เซนนะครับครับผมไม่แนะนำเลยผมแนะนำตั้งแต่เมตรหนึ่งเลยนะครับส่วนความลึกนะครับตัวนี้นะครับก็แนะนำอยู่ที่อันนี้อิฐบล็อก3ชั้นนะครับ1 2 3เดิมทำ2ชั้นเนื่องจากว่าอยู่ที่บ้านทำ3แล้วเราใช้เนเปียมันสูงเราค่อนข้างยกเนเปียขึ้นสูงนะครับแต่ว่าก็แนะนำอยู่ที่3ชั้นนี่แหละนะครับถ้าเป็น4ชั้นนะครับถ้าคุณเอาหญ้าหรือเอาฟางใส่รางมันก็จะยกสูงหน่อยด้านหลังก็จะเป็นอิฐบล็อก2ชั้นนะครับความสูงด้านหลังเนี่ยผมแนะนำประมาณ50เซนนะครับส่วนแผงกินอาหารผมพามาดูตัวนี้ว่านะครับตัวนี้คือเอาถอดแบบตามของพี่เล็กสุรชัยเลยนะครับรางอาหารช่องกินอาหารเนี่ยผมทำมาหลายทีแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับแบบนี้เวิร์กสุดแล้วนะครับคือนะครับความสูงเนี่ยนะครับ1เมตรนะครับ1เมตรส่วนเสาเนี้ยมาหาเสาเนี้ยคือ40เซนใน40เซนเรามาแบ่งอีกครับตัวนี้ลงมาเนี่ยครับให้มีช่องเนี้ยอยู่ประมาณ20ถึง22เซน25ได้ไหม25วัวออกครับ เคยลองแล้วนะครับประมาณ20ถึง22กำลังนี้ตัวนี้ก็ประมาณ18ถึง20ขึ้นมาตรงนี้นะครับให้มีช่องบ้างประมาณ40เซนนะครับทำไมแบบนี้ครับคือวัวมีเขาไม่ยาวมากนะครับก็เข้าได้นะครับแล้วก็มันจะบังคับในการบีบตรงหน้าอกไม่ให้วัวออกนะครับความสูงนี่ครับมีผลครับฝั่งนั้นสูง70เซนฝั่งนี้สูง100เซน1เมตรนะครับมันต่างกันตรงที่ถ้าวัวมันเตี้ยนะครับตนอกมันจะมาชนตัวเนี้ยตนอกมันจะมาชนนะครับมันไม่ค่อยเหมาะบางทีชนเยอะมันอาจจะเป็นฝีก็ได้เป็นฝีก็แนะนำสักประมาณเมตรนึงนะครับ1เมตรกำลังดีส่วนเราจัดการขี้วัวนะครับคือก่อนหน้านี้เลี้ยงวัวนะครับแค่4ตัว5ตัวต้องตักขี้ทุกวันนี่มันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับขี้วัวเนี่ยตักทุกวันพอได้พอไม่ได้ตักสัก 2-3 วันนี่มันขี้มันเยอะมากนะครับก็เลยว่าถ้าจะเลี้ยงวัวแล้วต้องมานั่งตักขี้ทุกวันนะครับแค่5ตัวยังลำบากถ้าวัวเป็น 10-20 ตัวนี่ลำบากแน่ก็เลยออกแบบไว้เบื้องต้นแล้วว่าเรามีรถไถฟอร์ดอยู่แล้วนะครับจะใช้รถไถนี่แหละในการดันขี้วัวก็เลยทำเป็นแผงที่สามารถเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดได้เวลาขี้วัวเราเยอะเราก็เปิดแผงนะครับแล้วก็เอารถไถดันออกไปได้นะครับคือแผงผมเนี่ยสามารถเปิดได้ทุกตัวนะครับเพื่อง่ายในการจัดการขี้ดินจัดการขี้วัวคือขี้วัวเนี่ยดันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับก็ดันไปกองไว้มันก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมแนะนำว่าคอกควรเสาควรจะมีระยะเท่ากันคือ4คูณ4เมตรเพราะว่าเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้แผง4เมตรเสาเรา5เมตรมันปิดไม่ได้มันปิดไม่ได้ครับแต่ถ้าอยู่ตรงนี้เราสามารถปิดได้เพราะว่าแบบนี้มันก็ง่ายในการเราทำถ่ายพยาธิวัคซีนนะครับเวลาผมทำเนี่ยผมเอาเข้ามาหมดเข้ามาช่องนี้ก็เข้าซองทำถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนเสร็จก็ออกไปพอคอกอยู่นี้หมดก็เปิดให้ล็อกนี้เข้ามานะครับไล่ไปร้อยครับคือพี่หนึ่งจะบอกว่าถ้าเราทำคอก4คูณ4เมตรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่เวลาเราปิดคอกมันจะพอดีเป๊ะเลยใช่มันจะปิดหน้าปิดหลังได้คือเราโยกมานี้มันก็ปิดได้แล้วเราก็จะประหยัดแผงไปหน่อยนี่ครับท่านผู้ชมถ้าเราทำเสาตรงพี่หนึ่งยืนนะครับตรงนู้นนี่เห็นไหมสี่เมตรก็จะปิดพอดีครับครับแต่นี้พี่หนึ่งทำ5เมตรเนาะครับมันก็จะเหลือนิดหนึ่งแล้วก็ทำแผง5เมตรนะครับห่างกันเมตรหนึ่งมันหนักมากเลยนะครับเนี่ยแผง1เมตรเนี่ยนะครับมันหนักถ้าเราใช้เสาบางนะครับตรงนี้มันจะฉีกดังนั้นผมแนะนำเพื่อนว่าไม่ต้องเสาใหญ่ถึง4นิ้วเอาแค่3นิ้วหนา 1.8 หรือ2มิล นะครับมันจะรับน้ำหนักได้คือทำครั้งเดียวเราใช้ได้นานนะครับแล้วก็มันง่ายในการจัดการนะครับถ้าทำแล้วนะครับเป็นเชื่อมปิดตายเลยนะครับเวลาจะเก็บขี้วัวนะครับมันเก็บยากจ้างรถไถเขาดันนะครับแป๊บเดียว300 500ก็ได้แล้วที่คอกวัวผมก็ทำปิดตายงั้นพี่โอ้โหเอาขี้วัวออกนี่เป็นงานแบบเหนื่อยมากพี่นะครับเสียเวลาไปครึ่งวันนะพี่ นะครับขี้วัวครับก็ถ้าฤดูฝนมันเยอะก็จะดันออกถ้าไม่เยอะก็ไม่ค่อยไม่ได้ดันครับ
ดันเสร็จไปกองนะครับมันก็จะเกิดการหมักหมมข้างล่างมันก็จะเป็นฝุ่นเป็นสีเทาๆเลยนะครับมันก็จะหมักไปในตัวเอาไปใส่แปลงหญ้ามันก็จะไม่ค่อยมีหญ้าขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมวิธีจัดการคอกแบบฉบับตาสุบันฟาร์มนะครับจัดการแบบนี้ง่ายนะครับท่านผู้ชมแนะนำอีกนิดนึงครับคอกวัวนะครับฝั่งนี้ตะวันออกฝั่งนี้ตะวันตกนะครับข้อดีของทำคอกวัวตะวันออกตะวันตกนี่ครับเห็นไหมช่วงเช้านะครับช่วงเช้านี่แสงแดดมันจะส่องไปถึงนู่นเลยนะครับพอช่วงสายๆนะครับช่วงสายๆบ่ายๆมันก็จะส่องมาทางนี้นะครับดังนั้นคอกเราตรงนี้มันจะแห้งเร็วนะครับแต่ถ้าเราเป็นแนวเดียวกับตะวันเนี่ยพื้นคอกเราจะไม่ค่อยโดนแสงเราก็จะเกิดเชื้อโรคนะครับผมไม่ค่อยได้พ่นยาเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้พ่นยาเท่าไหร่ก็ถ้าขี้วัวมันเยอะก็ดันออกนะครับแล้วขี้วัวมันเยอะนะครับก็ไปถึงเรื่องยุงนะครับในการยุงถามว่าอาชีพประจำนะครับบางวันก็เลิกงานค่ำนะครับมาถึงฟาร์มเนี่ย1 ทุ่ม 2 ทุ่มก็มีถ้าจะใช้มุ้งกันยุงครับมันไม่ทันแน่นะครับเราไม่มีเวลาขนาดนั้นผมก็เลยใช้หลอดไฟมันก็ช่วยได้ไม่มากนะครับแต่ว่าดีกว่าที่ไม่ติดนะครับแล้วก็ถ้ามันเยอะจริงๆนะครับผมก็นี่ครับขี้วัวเอาเศษฟางที่วัวกินไม่หมดนะครับสุ่มแล้วก็เอาขี้วัวทับไปใส่ตัวนี้ก็เหมือนทูบดีๆครับมันจะติดตั้งแต่เย็นยันเช้าเลยนะครับก็ขี้วัวแห้งนี่แหละในการสร้างควันกำจัดไอ้ไล่ยุงพอจะได้ไล่ยุงบ้างนะครับคอกนี้พี่หนึ่งทำเองหมดคอกนี่ครับก็ด้วยงบประมาณเนาะเรามีจำกัดเราถามราคาช่างแล้วราคาช่างกับราคาของเนี่ยพอๆกันก็เลยตัดสินใจทำเองคือผมก็ไม่ได้จบช่างจบอะไรนะจบกฎหมายนะครับแต่ว่ามาเชื่อมคอกวัวก็อาศัย YouTube เนี่ยครับศึกษาวิธีเชื่อมก็แรกก็ไม่ค่อยเป็นพอเชื่อมได้สักพักมันก็เริ่มโอเคเริ่มเป็นละก็ตัวไหนที่มันยากอย่างตั้งเสานะครับมันเราไม่รู้วิธีตั้งฉากก็จ้างญาติอะไรให้เขามาตั้งเสาให้จากนั้นเราก็เชื่อมเองเชื่อมหลังคาเองขึ้นไปมุงเองอย่างข้อเก็บฟางนะครับสูงประมาณ4 เมตร 55 เมตรนะครับก็วางแผนนะครับในการทำพอเราจะมุงหลังคาใช่ไหมเราก็เอาฟางเข้าไปด้านล่างให้มันเต็มเกิดเราเอ็กซิเดนท์พลาดตกลงมาก็ยังมีฟางรองรับ อันนี้ก็มันสูงเราต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุแบบกูว่าแล้วทำไมไม่จ้างนะครับดังนั้นเราก็ต้องเล็งถึงความปลอดภัยก็ต้องวางแผนด้วยนะครับเงินทั้งหมดนะครับก็มาจากการขายวัวนะครับตัวนี้ก็คือเงินเริ่มต้นที่แรกว่าจะทำ1 บล็อกนะครับทำที่คอกแล้ว2 ช่องแล้วก็จะมาทำที่นาอีก1 ช่องเพราะตาว่าพอกระเทือนเพิ่มตังค์ให้ช่วยก็เลยเป็น2 บล็อกผมก็เพิ่งมาขยายนะครับได้ตังก็มาขยายโซนนี้ออกเนื่องจากวัวมันเยอะขึ้นช่องกินอาหารมันไม่พอนะครับเลยต้องขยายทีนี้เราก็ทำไม่คิดว่าเราจะทำฟาร์มใหญ่โตขนาดนี้นะครับมันก็ถ้าจะขยายไปทางนู้นอีกมันก็เป็นที่สาธารณะแล้วนะครับผมก็ต้องมีทางให้รถไถเข้าออกด้วยก็มาทำรางอาหารแบบนี้นะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยรางอาหารเพราะว่าบางทีต้องไปอบรมเนาะเวลาแฟนมาหรือผมมาให้อาหารคนเนี่ยรเราเทอาหารคนใส่เสร็จกว่าวัวจะกินหมดนะครับ10 นาทีนะครับเราต้องรอ10 นาทีถึงจะเอาฟางมาใส่ถ้าไม่มีฟางวัวก็จะขาดฟางทั้งวันพอเรามาทำตัวนี้ครับก็ช่องนี้ก็กินอาหารคนไปตัวนี้ก็มาใส่ฟางเศษดินเศษหญ้าอะไรที่มันเล็กๆมันก็จะร่วงหล่นก็จะเหลือเฉพาะฟางนะครับข้างล่างก็กวาดเอาไปทำก่อไฟไล่ยุงได้นี่ครับนะครับนี่ครับท่านผู้ชมผมเห็นพี่หนึ่งออกแบบที่ใส่ฟางได้ดีมากเลยครับคือสามารถที่จะเปิดได้ครับพี่หนึ่งเปิดได้ครับท่านผู้ชมเปิดได้จะเปิดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปิดได้คืนนะครับเปิดได้ปิดได้ครับเปิดได้ปิดได้มีล้อครับมีล้อข้างล่างนะครับมีล้อนี่ครับอันนี้ก็รถไถเข้าออกสบายครับเข้าออกเลยนี่ครับมีล้อข้างล่างล้อเสร็จก็จะใช้เป็นเล็งหมดนะครับพี่นี่ครับข้างล่างก็จะใช้เป็นเหล็กหมดนะครับท่านผู้ชมเอาเวลาเราใส่ตะแกรงแบบนี้นะครับเศษลวดเศษตะปูมันก็จะหล่นไปข้างล่างนะครับเป็นเหล็กอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับพี่หนึ่งใช่ครับแผ่นละ100 กว่าบาทเนาะเหล็กตะแกรงเนาะเหล็กตะแกรงครับล้อก็ล็อกได้เวลานั่นครับ
นี่ครับผมชอบครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยในการให้ฟางวัวแล้วมันก็จะได้ฟางที่สะอาดขึ้นมาหน่อยครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บฟางของพี่หนึ่งนะครับนี่ครับที่เก็บฟางก็ง่ายๆครับก็เน้นสูงเพื่อให้เก็บฟางได้ประมาณ1,000ก้อนนะครับก็เบ็ดเสร็จก็ประมาณ40,000กว่าบาทนะครับอ๋อทั้งหมดประมาณ40,000กว่าบาทใช่ครับตอนนั้นเหล็กยังไม่แพงนะพี่หนึ่งเนาะตอนนั้นเหล็กยังไม่แพงตอนนี้เหล็กขึ้นอีกเท่านึงก็บวกอีกครึ่งนึงบวกอีกครึ่งนึงครับแล้วทำตรงนี้ราคาที่ทำข้อวัวลงเก็บฟางก็ประมาณหลักๆก็ประมาณ100,000กว่าบาทตอนนี้ก็ราคานี้ไม่ได้ครับเหล็กขึ้นอีกเท่านึงเลยครับเห็นตอนนี้แล้วโอ้ดีใจที่ตัดสินใจทําก่อนหน้านี้ถ้าทําตอนนี้แล้วโอ้แบบไก่หน้าผากเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสนใจในเรื่องการทําคอกวัวนะครับการวางรั้วไฟฟ้าหรือการปลูกหญ้านะครับท่านผู้ชมสามารถไปชมได้ในช่อง YouTube นะครับพี่หนึ่งมีช่อง YouTube เองด้วยเนาะชื่อช่องอะไรครับพี่ช่องตาสุบรรณฟาร์มครับก็ตอตาสอสุบรรณเลยครับสุบรรณฟาร์มก็เพื่อนๆก็มาดูในช่องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีปลูกหญ้าแพงโกล่านะครับแล้วก็เรื่องของรั้วไฟฟ้านะครับส่วนมากคลิปก็จะเป็นลงเกี่ยวกับการทำงานการบริหารจัดการฟาร์มเรื่องหญ้าเรื่องรั้วไฟฟ้านะครับเป็นหลักนะครับก็อาจจะมีรายการออกไปเยี่ยมฟาร์มเพื่อนๆบ้างนะครับแต่ว่าด้วยช่วงนี้มันสถานการณ์โควิดด้วยงานด้วยก็เลยยังไม่ได้ค่อยออกพื้นที่ไปเยี่ยมเพื่อนๆเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องตาสุบรรณฟาร์มด้วยนะครับครับท่านผู้ชมถ้าสนใจนะครับสามารถไปดูได้ที่ช่องพี่หนึ่งนะครับช่องตาสุบรรณฟาร์มผมก็ได้ความรู้นะครับแต่ก่อนผมยังไม่เลี้ยงวัวนะครับผมได้ความรู้จากช่องตาสุบรรณฟาร์มนี่แหละครับในการทำคอกวัวแล้วก็โทรมาหาพี่หนึ่งนะครับคือรู้จักพี่หนึ่งก็เพราะว่ามาซื้อหญ้าเพนกวิน่าจากตาสุบรรณฟาร์มนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถึงช่วงท้ายคลิปนะครับขอบคุณพี่หนึ่งมากนะครับที่สละเวลาให้ผมมาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับและก็ขอความรู้จากพี่หนึ่งครับครับขอบคุณพี่มากครับผมครับครับยินดีครับครับผม